ที่หกท่านพระครูพิพิธพัฒนาการเจ้าพระตำบลตะเพียนทองจังเกลียงวัดข้าวดงรูปที่เจ็ดท่านพระครูโกศลบุญญาสารเจ้าวาดวัดหลงเจริญแต่นี่เป็นทองโยมจะบริจาคไม่บริจาคไม่เป็นไรนะไออันนี้เอาซื้อไม้ซื้อถ่านจ้ะใส่ไปในนี้คนไหนมีลูกศิษย์คนไหนจะไม่ได้เขียนต้องมีไหมยกมือไม่ต้องอายนะพี่ผมยังไม่อายหัวผมเลยนี่ต้องมีคนว่าจะได้ไหมมันถูกกลางกำเพิงเลยเนี่ยมีต้นเดียวตอนนี้ก็จะได้เรียนเชิญอาจารย์ด้วยนำกล่าวคำบูชาพระท่านขอเรียนเชิญนะครับท่านกำนันพานุวิสุทธิศาสตร์นะครับประธานจุดเรียนและรูปบูชาพระรัตนตรัยI'm going to go to the hospital.
ครับกับจากที่ไปนะครับเฮวิมานเนเดรุวนาเนเทหิภูมิมามัตสวนกาลูยามพระทานตาธรรมลอยามพระทานก็ได้นะครับเดี๋ยวขโมยกระบวนเดี๋ยวกระบวนจะวางเลยช่างขอกระบวนด้วยเดี๋ยวเอาจะมานะครับท่านใดที่มีทองคำนะครับท่านเอาทองคำนะครับใส่เลยนะครับทองคำใส่เลยนะครับแล้วไปกินได้จะกินไหนโอ้โหดีโยมกินเองเลยอ่ะทองคำเป็นเส้นๆเลยนะอ่ะอยู่ตรงนั้นไอ้โยมอยู่ตรงนี้นี่หมดนะอาจารย์ครับท่านที่มีทองยังไงครับขายไปเลยครับใส่กระบวยครับใส่กระบวยนั่นแหละเพราะว่าจะต้องเทกี่ก่อนนะครับจิตใจต้องใส่เล็กนิดหนึ่งนี่นะครับอีกไหมท่านไหนที่มีทองแผ่นก็เอาทองแผ่นทองทองเยอะนะครับได้แผ่นเสียงก็อยู่ที่ศีรษะของท่านตลอดเวลาเรื่องใหญ่ทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนักราชท่านศรีสุวรรณนักราชเป็นพญานักราชที่ยิ่งใหญ่โยมนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกค่ะพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เหล่าเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขง
แต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีพรรณนาคที่ขุดไปน้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วก็ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่แพทย์ที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมครับโดยเฉพาะผมเป้ากระปักอีกทีเปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยฮะหลีกเล่นละหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโผล่มาใหม่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดยังไม่ได้ไปปิงวานยมหน้าอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยครับนี่มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์